สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนิยาย Hero to Foundation ก็จะเป็นน,นวนิยายภาคที่6นะครับของทางจักรวาล Foundation นะแต่ว่าเนื้อหาจริงๆของมันครับไทม์ไลน์ในเรื่องนี้นี่มันจะเป็นเนื้อเรื่องที่กอดหน้าฟาวเดชันภาคแรกอีกนะแต่ว่าปีที่ตีพิมพ์นะครับมันตีพิมพ์ทีหลัง5ภาคแรกนะก็อย่าสับสนนะก็คือภาคนี้ครับจะเป็นเรื่องราวเนื้อหาก่อนภาคแรกนะถ้าพรา้อมนวก็เราไปเล่นและชมเรบฟังกันได้เลย Hero to Foundation หรือชื่อไทยกำเนิดสถาบันสถาปนาเป็นเรื่องราว48ปีก่อนเหตุการณ์ในภาคแรกโดยเรื่องราวั้นจะเล่าถึงนักคณิตศาสตร์ฮาริเซลดอนที่ได้เดินทางจากเฮลิคอนมาที่ฐานทอเพื่อร่วมง,งานเสวนานักคณิตศาสตร์ซึ่งในขณะที่เขามานั่เองทางองค์จักรพรรดิครีออนที่1และเสนาธิการเอโตเดเมเซลก็ได้หารือกันเกี่ยวกับเรื่องของฮาริเซลดอนที่เขาอ้างว่าเขาสามารถทํานายอนาคตผ่านคณิตศาสตร์ได้เดเมเซลนั้นได้ยืนยันกับองค์จักรพรรดิไปว่า เรื่องที่ฮาริรเซลดอนนั้นสามารถทำนายอนาคตได้ก็เป็นแค่เรื่องหลอกเด็กเท่านั้นต่อมาองค์จักรพรรดนั้นได้เรียกฮาริเซลดอนมาเข้าพบฮาริรเซลดอนนะครับได้ถูกพาตัวไปโดยร้อยโทอัรเลนเลวิสองค์คักษขององค์จักรพรรดิที่ได้พาฮาริรเซลดอนนั้นไปยังพระราชวังโดยองค์จักรพรรดิครีออนนั้นได้พูดคุยกับฮาริเซลดอนเป็นการส่วนตัวถึงเรื่องราวหลักการทางคณิตศาสตร์ของเขาโดยฮาริเซลดอนอ้างว่าหลักการทางคณิตศาสตร์ของเขาที่ใช้ทำนายอนาคตนัน้นมีความแม่นยำมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่ทสุด ในจักรวรรดิเสอีกโดยจักรพรรดิครีออนนะครับต้องการให้ฮาริเซดอนนั้นทำนายอนาคตที่ดีและมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติแต่ฮาริเซลดอนนะครับก็ได้คัดค้านว่าเขาไม่อาจทําอย่างนั้นได้ด้วยเหตุผลทางคณิตศาสตร์เขาไม่สามารถโกหกได้นะคขายังบอกอีกว่าการทํานายอนาคตของเขานั้นเป็นอนาคตระยะยา,ยา,ยาวซึ่งก็ไม่มีใครสนใจอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทํานายระยะสั้นละก็มันก็จะไม่ค่อยมีความแม่นยําองค์จักรพรรดิคริออนนะครับเลยขอให้ฮาริเซลดอนนั้นช่วยทำนายหน่อยว่าตัวเขาเองนั้นจะโดนลอบสังหารหรือไม่ และยังบอกให้ฮาริเซดอนพูดออกมาเลยโดยที่ไม่ต้องเกรงใจฮาริเซดอนนะครับก็บอกไปว่ามีโอกาส5 0ที่องค์จกักรพรรดนั้นจะโดนลออสังหารเพราะว่าการก่อกบฏส่วนใหญ่แล้วมักจะก่อขึ้นในพระราชวังก่อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็เกิดขึ้นจากผู้ใต้บังคับบัญชาขององค์จกักรพรรดิเมื่อตัดสินว่าฮาริเซดอนไร้ประโยชน์ต่อจกักรพรรดิคีออนแล้วครับขีออนก็เลยปล่อยฮาริเซดอนไปฮาริเซดอนนะครับนั่งอยู่ในสวนสาธารณะเล็กๆครับ จนกระทั่งได้มีชายคนหนึ่งนะครับได้เข้ามาหาเขาซึ่งชายคนนี้นั้นมีชื่อเชสเตอร์ฮุนมินซึ่งเชสเตอร์ฮุนมินนั้นฮาริเซดอนรู้จักในงานเสวนาของนักคณิตศาสตร์ซึ่งเขาคนนี้นั้นเป็นนักข่าวนั่นเองครับผมพวกเขานะครับได้พูดคุยกันกับเรื่องขององค์จกักรพรรดิซึ่งฮาริเซดอนนะครับก็ปฏิเสธที่จะตอบคาถามต่อเชสเตอร์ฮุนมินซึ่งฮุนมินนะครับก็ได้เล่าต่อฮาริเซดอนไปว่า e เอโตเดมาเซลเสนาธิการมือขวาขององค์จกักรพรรดนั้นนะ่ะเปรียบเสมือนมันสมองขององค์จกักรรพคีออน ได้ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับวิญญาณร้ายที่คอยกัดกินองค์จกักรพรรดิอยู่ด้วยพื้นมินยังได้เล่าอีกว่าเอโตเดมนเซลนั้นจะไม่ปล่อยเซลดอนไปเพราะว่าเซลดอนนั้นสามารถทำนายอนาคตได้จากขนานั้นเองครับฮารริสเซลดอนนะครับก็สัมผัสได้ว่ามีใครบางคนนั้นกำลังเข้ามาใกล้พวกเขาซึ่งคนที่เข้ามาใกล้พวกเขานะครับเป็นชายร่างใหญ่2คนนะครับพวกเขาครับก็ได้พูดจาดูถูกนะครับการแต่งกายของฮารริสเซลดอนและและยังขู่ให้ฮาริสเซลดอนนั้นออกไปจากทานทอเสีย ในขณนะนั้นเองครับชัตเตอร์ฮุนมินนะครับก็ได้เข้าต่อสู้กับชายละสองคนและสามารถเอาชนะพวกเขาไปได้ฮุนมินนะครับจึงรีบพาฮาริเซลดอนหนีไปฮาริเซลดอนนะครับจึงถามฮุนมินไปว่าฮุนมินนั้นทํางานให้กับใครฮุนมินนั้นได้บอกไปว่าเขานั้นทํางานให้ใครก็ตามที่กาหนดที่กาหนดเป้าหมายอัตภันมาที่ตัวเขาโดยฮุนมินนะครับยังได้บอกอีกว่าเราอัตภันที่มาก่อกลวนั่นนะมีการแต่งกายแบบชาวเฮลิคอนแต่ว่าแท้จริงแล้วนั้นการแต่งกายเนี่ยอาจจะใช้ภาพโฮโลแกรมสร้างมาก็เป็นได้ ฮุนมินนะครับได้พาฮาริเซดอนออกจากห้องพักในโรงแรมของเขาไปยังอพาร์ตเมนต์เล็กๆฮุนมินนะครับก็ได้วิเคราะห์ว่าคนที่ต้องการตัวฮาริเซดอนน่ะต้องเป็นเอโตเดมาเซลอย่างแน่นอนและก็เชื่อว่าเซลดอนนั้นจะต้องมีราคาค่าหัวสูงอย่างแน่นอนฮุนมินนะครับจึงสั่งให้ฮาริเซลดอนนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าฮุนมินนั้นยังเชื่ออีกว่าภารกิจของเราอันตรพาณั่ะคือกำจัดฮาริเซดอนออกไปจากทานทอแต่ฮาริเซดอนนะครับก็ดันคิดว่าสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดอาจจะเป็นทานทอเองก็เป็นได้ ดยเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าเขากลับไปที่เฮลิคอนแล้วก็เขานั้นก็อาจจะโดนรอบโจมตีก็เป็นได้แต่ในขนาดเดียวกันถ้าเกิดว่าเขานั้นยังอยู่ที่ฐานทอเขาก็ไม่จะเป็นต้องกังวลมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาตายไปแล้วก็ทําให้จะทําให้มวลชนส่วนมากนั้นอยู่ในความกลาหลุนและฮาริเซลดอนนะครับยังได้คิดอีกว่าเขาควรจะต้องใช้ชีวิตที่เหลือของเขาอยู่ที่ฐานทอแล้วฮุนมินนะครับได้พาฮาริเซลดอนออกไปข้างนอกซึ่งฮุนมินตอนนี้นะครับก็กําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงกับฮาริเซลดอนดี เขาอาจจะพาฮาริเซลดอนไปรับฆ่าหัวจากเอโตเดมเซลหรืออาจจะทําให้ตัวเองอยู่ในอันตรายเพื่อที่จะปกป้องฮาริรเซลดอนฮุนมินนะครับได้ถามฮาริรเซลดอนไปว่าฮาริรเซลดอนนั้นกลัวความสูงหรือไม่คนที่ฮุนมินนั้นจะพาฮาริรเซลดอนไปยังลิฟต์แรงโน้มถ่วงลงไปยังชั้นล่าง40-50ถึงชั้นในระหว่างที่ลงไปนี่เองครับฮาริรเซลดอนก็ได้ประหลาดใจกับเทคโนโลยีลิฟต์นี้ฮาริเซลดอนคิดว่าองค์จกักรพรรด รุ่นต่างๆที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้นท้่มรดกก็คือเทคโนโลยีที่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงหรือแม้กระทั่งการคิดค้นเทคโนโลยีในการบินในอวกาศได้แต่นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่นั้นยังสงสัยในความเป็นไปได้ของมันเนื่องจากว่ามันมีราคาแพงมากแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ลิฟต์เท่านั้นพอลงมาถึงนะครับฮุนมินนะครับได้เรียกแท็กซี่นะครับซึ่งแท็กซี่นะครับมันบังคับด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะซึ่งฮุนมินนะครับก็ได้อธิบายว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในการบังคับแท็กซี่นี่นะเพื่อจะให้ปลอดภัยเพราะว่าอุโมงค์ใต และการใช้คอมพิวเตอร์ในการบังคับนี่นะมันสามารถเล่นความเร็วได้ถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวและตอนนี้ครับพวกเขาก็ได้ตระหนักแล้วว่าพวกเขานั้นปลอดภัยจากกองกำลังของจกักรวรรดิแล้วแต่พวกเขานั้นยังต้องกังวลว่าอาจจะมีสายลับเจ้าหน้าที่หรือมือสังหารแต่ละคนนั้นคอยจับตามองพวกเขาอยู่ฮึนมินนะครับยังได้พูดกับเซลดอนอีกว่าถ้าเกิดว่าถึงที่หมายแล้วก็เขาน่าจะจัดหาผู้คุมกันนั้นมาให้เซลดอนเผื่อกลัวว่าเซลดอนนั้นจะถูกล่าเซลดอนนั้นได้ถามกับฮึนมินไปว่า ทำไมฮึ้นมินนั้นถึงยอมช่วยเขาฮึ้นมินเลยอ้างว่าเขานั้นรู้จักทานพอเป็นอย่างดีที่นี่นั้นมีคนจํานวนมากผูกพันกับเขาและฉลาดพอที่จะเอาชีวิตรอดฮึนมินนะครับเลยยอมรับกับฮาริเซลดอนไปตามตรงว่าพลังในการทํานายอนาคตของฮาริเซลดอนนะเขาเองก็ต้องการเหมือนกันเช่นเดียวกับที่จกักรพรรดนั้นต้องการเซลดอนนะครับจึงรู้สึกผิดหวังกับตัวเองที่ว่าการมาที่ทานพอของเขานั้นจะเป็นการทําลายชีวิตของเขาฮึ้นมินนะครับยังได้บอกไปว่าเขาต้องการใช้พลังของฮาริเซลดอนแตกต่างจากองค์จักรพรรด เป้าหมายของเขาคือการทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกาแล็กซี่มากกว่าที่จะเป็นการกอบกูลล้ราชวงฮุนมินเนที่อธิบายว่ามนุษยชาตินั้นเก่าแก่กว่าจกักรวรรดิมากและมีตำนานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ว่ามนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในโลกใบเดียวกันมาก่อนซึ่งนั่นมันเกิดขึ้นก่อนที่การเดินทางข้ามจักรวาลเหนือแสงนั้นจะเป็นไปได้และมันก็อาจจะเกิดขึ้นเมื่อ20,000ปีที่แล้ว มนุษยชาติหลายล้านคนนั้นได้อยู่อาศัยบนดวงดาวต่างๆก่อนที่จกักรวรรดินั้นจะเข้ามาครอบคลุมอำนาจฮืนมินนะครับจึงสรารภาพว่าเขาต้องการที่จะใช้วิชาอนาคตประวัติศาสตร์ของฮาริเซดอนเพื่อสิ้นสุดเรื่องนี้แต่เซดอนก็ได้คัดค้านว่าสิ่งที่ฮืนมินปัดทาานั้นเขาไม่สามารถทำให้ได้เซดอนนะครับได้ตระหนักว่าเขาไม่สามารถทำให้มันสำเร็จได้อย่างน้อยก็ตลอดชีวิตของเขาและเขาไม่โง่พอที่จะลองทำฮืนมินนะครับจึงได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วจกวักรวรรดิการแล็กติกนั้นกำลังจะตาย เซลดอนนะครับรู้สึกไม่สบายใจคำพูดของฮึนมินเป็นอย่างมากวิชาอนาคตประวัติศาสตร์ของเขานั้นไม่ใช่แค่เกมแต่เขาก็ยอมรับว่าจากักรวรรดิกาแล็กติกที่มีอายุมากกว่า1 0,000ปีนั้นกําลังจะตายมันและมันคงจะหนีไม่พ้นจากการก่อจลาจลสงครามภายในราชวงศ์หรือปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในสศตวรรษที่ผ่านมาแต่มันก็ยังคงลุ่งเหลืองภายใต้าการนําของจกักรพรรดิสององค์สุดท้ายมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไม่ชอบจกักรพรรดิครีออนแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะชอบจกักรพรรดิครีออนแต่หลายคนก็ไม่ชอบเต ฮึนมินนะครับจึงได้ถามกับฮาลิสเซลดอนไปว่าเซลดอนนั้นเชื่อหรือไม่องค์จกักรพรรดิและจัก,กรวาลน,นั้นจะอยู่เป็นนิรันร์โดยไม่ถูกต่อต้านเซลดอนนะครับจึงได้บอกไปว่าเพื่อที่จะให้อนาคตประวัติศาสตร์นั้นเป็นไปได้เราจะเป็นที่ต้องเข้าใจประวัติศาสตร์อันซับซ้อนของโลกกว่า25ล้านดวงก่อนหน้านี้และการกระทําของแต่ละคนที่มันนั้นจะส่งผลต่อสังคมมวลชนโดยรวมต่อมานะครับพวกเขาทั้งสองคนครับก็ได้แวะพักกินอาหารที่ริมข้างทางฮารลิเซลดอนนะครับจึงได้ตระหนักว่าอาหารที่ดาวทานทนีนะ ถ้าเกิดอยู่นอกเขต Imperial Sector แล้วแล้วก็อาหารมันก็จะไม่ถูกปะเอาอย่างมากฮุนมินนะครับจึงได้เตือนฮาริเซลดอนไปว่าอย่าพยายามแสดงสีหน้าต่ออาหารและเพราะมันจะทําให้คนเหล่านี้ตระหนักว่าเซลดอนนั้นเป็นผู้ดีหรือเป็นคนดาวดวงอื่นฮาริเซลดอนนะครับลงอุโมงไปนะครับและถามกับฮุนมินไปว่าจากักรวรรดินั้นกำลังจะตายได้อย่างไรซึ่งฮุนมินนะครับก็ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่เขาก็ยังบอกว่าประชากรในทานทอนั้น ลดลงมาอย่างมากในช่วง25ปีที่ผ่านมาอัตราการเกิดนั้นลดลงการย้ายถิ่นฐานที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนการค้าก็ซบเซาแม้จะไม่มีการกรบฏท,ที่เกิดขึ้นอย่างเปิดเผยแต่ก็มีเหตุก่อความไม่สงบเป็นจํานวนมากอัตราความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ชะลอตัวมาหลายศตวรรษแล้วแต่ฮาริเซดอนนะครับก็ยังโต้แย้งไปว่าฮุนมินนั้นรู้อย่างใหญ่ว่านีเน่เป็นบรรยากาศแห่งความเสื่อมโทรมในจกักรวรรดิฮุนมินนะครับจึงได้บอกไปว่าบางทีเขาก็อาจจะคิดผิดก็ได้แต่เขานั้นก็เพียงแค่คาดเดาเท่านั้น ฮันดีเซลดอนให้เหตุผลว่ายังไงซะเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ยังสามารถคงอยู่ต่อไปได้แต่ฮุนมินนั้นกลัวว่าจะเกิดสงครามและอนาธิปตไตยเป็นจํานวนมากโดยที่จะไม่มีทางราชวงศ์หรือจกักรวรรดิเข้ามาแทนที่ฮุนมินนะครับบอกว่าเขานั้นยังไม่ละความพยายามจนกว่าจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาแทนที่จกักรวรรดิเซลดอนนะครับจึงสงสัยและถามฮุนมินไปว่าฮุนมินพูดราวกับว่าตัวเขาเองหรือเซลดอนนั้นนะ่ะสามารถควบคุมกาแล็กซี่ได้อย่างนั้นแหละ ฮุนมินนะครับจึงได้ยอมรับว่าจัก,กรวรรดินั้นถึงแม้ว่ามันใกล้จะล่มสลายแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ล่มสลายในยุคสมัยของเขาและเราจึงได้รู้ว่าทั้งฮุนมินและฮาริเซลดอนนั้นต่างคนต่างก็ไม่มีลูกนะครับดังนั้น,น,นพวกเขาทั้งสองคนนะครับจึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับความทุกข์ทรมานของคนรุ่นหลังตอนนี้นะครับฮุนมินนะครับจึงต้องการรู้เพียงว่าเมื่อไหร่ที่จกกักรวรรดินั้นจะล่มสลายและสิ่งที่เราทําได้นั้นควรจะทําอย่างไรบ้างซึ่งฮาริเซลดอนนะครับก็ยืนยันว่าประวัตวนวนิศาสตร ฮิมินครับจึงประกาศต่อเซลดอนไปว่าตอนนี้นั้นฮาริสเซลดอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งในยุคที่เกิดความสวมโสมทำไมเขาถึงไม่ลองว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีเขาจะทําอย่างไรกับชีวิตของเขาเขาจะทําอย่างไรถ้าหากว่ามนุษยชาตินั้นล้มเหลวและอยากจะให้ฮาริสเซลดอนนั้นลงมือทําอะไรบางอย่างและถ้าเกิดว่าเซลดอนนั้นทําสําเร็จแล้วก็ผู้คนหลายล้านคนก็จะได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่เหรอพอมาถึงเขตสตาร์ลิงเซกเตอร์นะครับทางฮุนมินและเซลดอนนะครับก็ได้ลงจากแท็กซี่ครับ พวกเขาเปลี่ยนที่จะไปนั่งรถไฟฟ้าแทนเพราะว่ารถไฟฟ้านี้มันจะช่วยหลบการตรวจจับของเครื่องบินของเอโตเดมเซลได้รถไฟฟ้าคเคลื่อนที่ไปบนรางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นผ่านาที่เซลดอนนั้นเคยใช้มาก่อนเซลดอนนั้นเฝ้าสังเกตคนหนุ่มสาวจานวนมากเขาไม่เชื่อความคิดของฮืนมินที่ว่าอัตราการเกิดนั้นลดลงที่นี่นั้นไม่มียานผ่านาส่วนตัวเหมือนในเขตอิมพ r เรียลเซกเตอร์ฮืนมินนะครับจึงได้บอกว่าระบบการขนส่งที่นี่นั้นนะแม้ว่ามันจะยิ่งใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เนื่องจากว่าเงินทุนนั้นถูกโอนไปเพื่อผลประโยชน์บางอย่างส่วนใหญ่แล้วงบประมาณก็จะหมดไปกับทางกองทัพเสียมากกว่าหรือแม้ว่ากองทัพนั้นจะไม่ได้ออกรบกว่า50ปีแล้วก็ตามซึ่งจุดหมายปลายทางของพวกเขาทั้งสองคนนะครับก็คือมหาวิทยาลัยสเตลลิงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นๆเลยทีเดียวซึ่งในฐานะนักณิสตร์แล้วเซลดอนไม่เพียงแต่จะปลอดภัยเมื่ออยู่ที่มหาวิทยาลัยและที่นั่นก็จะเป็นสถานที่ที่มีประโยชน์ในการทดลองงานวิจัยของเขาเขตสเตลลิงเซกเตอร์นะครับก็คือเขตมหาวิทยาลายัยตง มันถูกสร้างขึ้นใต้ดินเป็นส่วนใหญ่มักมีสีเขียวและต้นไม้เป็นหย่อมๆซึ่งดวงไฟแต่ละดวงนะครับมันก็จะหลีลงในช่วงเวลาหัวค่ำสอดรับกับสภาพภา,พภายนอกซึ่งสิ่งนี้นั้นก็เกิดขึ้นทั่วฐานทอเพื่อเป็นกำลับบงใจทางจิตใจนั่นเองครับเซลดอนตระหนักดีว่าตอนนี้นั้นเขานั้นมีความรู้น้อยเพียงใดเกี่ยวกับชีวิตนอกดาวเฮลิคอนของเขาเป็นที่ต่อยแย้งความมั่นใจของเขาว่าอนาคตประวัติศาสตร์ของเขานั้นมันใช้ไม่ได้จริงอนาคตประวัติศาสตร์นั้นมันก็เหมือนกับเป็นจิก๊กซอวางอยัเเดขเข ฮึนมินนะครับได้บอกกับเซลดอนไปว่าบางทีตัวเขาเองนั้นก็อาจจะใช้ชีวิตส,ส่วนใหญ่ที่เหลือนั้นอยู่ที่นี่ก็เป็นได้เพราะว่าฮาริเซลดอนนั้นดังไปดึงดูดความสนใจขององค์จกักรพรรดิเข้าและบางทีก็อาจจะเป็นที่สนใจของผู้อื่นด้วยทําให้ฮาริเซลดอนนั้นไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปฮาริเซลดอนได้ตื่นขึ้นในตอนเช้านะครับพบว่าเขานั้นได้เป็นหนี้มูลคุณของแชตเตอร์ฮฮนมินเสียแล้ว ก่อนที่ฮึนมินนะครับจะออกเดินทางไปฮึนมินครับได้ทิ้งเครดิตไทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ฮาริเซลดอนซึ่งมันก็จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั่วไปและเขายังย้ำกับฮาริเซลดอนอีกว่าถ้าเซลดอนอยู่ที่มหาหลัยนี้นั้นเขาก็จะปลอดภัยหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีคนนะครับมาปลุกฮาริเซลดอนในตอนเช้านะครับซึ่งคนคนนี้ครับมีชื่อว่าดอสเวนาบิลีซึ่งเวนาบิลีนะครับฮาริเซลดอนนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าจะมีคนมาหาเขาทางเวนาบิลีนะครับ ซึ่งเวน่าบิลีนะครับจะมีรูปร่างเพ er ียวบางหุ่นดีและผมของเธอนั้นก็มีสีแดงทองซึ่งมันก็จะดูตลกในสายตาชาวเฮลิคอนอย่างฮาริเซลดอนนะครับซึ่งเวนาบิลินะครับก็ได้รับภารกิจจากชัตเตอร์ฮุนมินให้เป็นเพื่อนและเป็นผู้พิทักษ์ของฮาริเซลดอนลนที่มหาวิทยาลัยนี้นั้นกำลังขาดนักคณิตศาสตร์อยู่พอดีและอาจจ้างฮาริเซลดอนนั้นเป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์เธอนั้นยังบอกอีกว่ามหาวิทยาลัยที่นี่นั้นน่ะคนส่วนใหญ่และเป็นชาวทานทอ ซึ่งคนที่มาจากดาวดวงอื่นที่มายังมหาลัยนี้นะก็จะถูกบูลลี่บ้างซึ่งเธอนั้นก็มาจากดาวเราที่มีชื่อว่าชินนาเซดอนนะครับได้ไปรับประทานอาหารเช้าแล้วครับแล้วก็ตระหนักได้ว่าอาหารเช้าที่นี่นั้นไม่เร็วเขายังรู้อีกว่าเวนาบิลินั้นได้รับปริญญาเอกมา2ปีแล้วและตอนนี้เธอก็กาลังจะอายุ30ซึ่งในภาคนี้นะครับฮาริเซลดอนอายุ3 2นะเท่ากับองค์จกักรพรรดิคีออนที่1เลยซึ่งเวนาบิลินะครับก็ได้เป็นแนะนําฮารซดอนคร่เพืซอรไดอนนะคร์เลย ต่อมาครับฮาริเซลดอนนะครับก็ได้ไปร่วมฟังการบรรยายครับของเวนาบิลีซึ่งเวนาบิลีนั้นก็เป็นครูสอนประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องราวการก่อสร้างจากักรวรรดิทานทอซึ่งฮาริเซดอนก็ตระหนักดีว่าเขานั้นไม่เก่งด้านประวัติศาสตร์เอาเสียเลยต่อมาครับฮาริเซดอนจึงได้ถามกับเวนาบิลีไปว่าทําไมคนของจกักรวรรดินั้นปล่อยให้เขานั้นอยู่ที่นี่เวนาบิลีนะครับจึงได้บอกว่าทานทอนั้นนะ่ะต้องการให คนจากนอกโลกเข้ามาเปลี่ยนสถานะที่นี่กลายเป็นชาวทานทอซึ่งหลังจากเปลี่ยนสถานะเป็นชาวทานทอแล้วนั้นพวกเขาก็จะมอบสถานะอำนาจเงินทองร่วมไปถึงอิสรภาพเป็นแพ็กเกจให้อีกด้วยแต่เธอนะครับก็บอกไปว่าเธอนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นชาวทานทอหรอกเพราะว่าถ้าเกิดอยู่มาวันในวันหนึ่งนั้นเธอเกิดเบื่อหน่ายจากการสอนที่นี่แล้วก็เธอนั้นก็จะกลับไปเป็นศาสตราจารย์ที่ดาวชิน,น่าบ้านเกิดของเธอแทนเวนาบิลีนะครับจีได้บอกกับฮาริเซดอนว่าฮาริเซบอนนั้นสามารถใช้ห้องสมุดของ มหาลัยนี้ได้โดยเธอนั้นแนะนําให้ฮาริสเซดอนนั้นลงหลักสูตรที่ไม่เก็บหน่วยกิตของระดับปริญญาตรีเพื่อสามารถใช้ห้องสมุดได้ซึ่งหลังจากอยู่มาด้วยกันนะครับฮาริสเซดอนก็รู้สึกตระหนักดีว่าตัวเองนั้นเริ่มชอบเวนาบีลีเข้าแล้วซึ่งเวนาบิลีนะครับก็สัมผัสได้ครับว่าฮาริสเซลดอนนั้นเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้แก่ตนตัดภาพมาที่จกักรพรรดิครีออนที่หนึ่งนะครับก็ได้เสร็จภารกิจจากงานเลี้ยงมือค่าเราก็จะได้รู้ครับว่าเขากับภรยตัเอน้่นดีูสึกๆกๆล ซึ่งโอจกักรพดิครีออนนั้นได้แต่งงานกับภรรยาของตนก็เพราะว่าเป็นการแต่งงานทางการเมืองที่ให้กาเนิดทายาทดังนั้นพวกเขาทั้งสองคนจึงเพิกเฉยซึ่งกันและกันจกักรพดิครีออนนะครับได้เรียกเอโตเดมาเซลเข้ามาพบซึ่งเอโตเดอมาเซลนะครับก็มีช่วงเวลาที่ต้องไปทําภารกิจของตัวเขาเองซึ่งโอจกักรพดิก็เกลียดช่วงเวลานี้เอามากๆครีออนนะครับได้ถามกับเอโตไปว,ว่าเอโตนั้นได้ล้มเหลวกับการจัดการกับหมอดูน,นักคณิตศสสร์ ซึ่งเดมาเซลนะครับก็ได้บอกไปว่าแผนการของเขาในการส่งฮาริสเซลดอนไปยังดาวบ้านเกิดของเขานั้นมันถูกขัดขวางซึ่งเขานนั้นได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่สัญจรไปมาโดยคาดไม่ถึงและเขายังบอกอีกว่าตอนนี้นั้นฮารริสเซลดอนนั้นอยู่ที่มหาวิทยลาลัยสเตอร์ลิงซึ่งไม่สามารถแตะต้องได้ชั่วข่าวโดยเดมาเซลนะครับได้หวังว่าสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยลาลัยนั้นจะช่วยให้ฮารริสเซลดอนนั้นไม่สามารถดําเนินการวิชาอนาคตประวัติศาสตร์ของเขานั้นได้ และหลังจากนั้นทางฮาริเซดอนก็อาจจะเข้าร่วมกับทางจากักรวรรดิด้วยความสมัครใจองค์จักรพรรดินะครับยังกังวลถึงเรื่องที่จะมีคนอื่นนั้นเข้ามาแทรกแซงอาทิเช่นนายกเทศมนตรีเมืองไว้ที่เขานั้นอาจจะโฉกตัวฮาริเซดอนออกจากมหาวิทยาลัยก็เป็นได้แต่เดมาเซลอาจจะไม่คิดอย่างนั้นนะครับแต่องค์จักรพรรดิครีออนนะครับก็ยังยืนยันว่าเรื่องที่เขารู้เกี่ยวกับฮาริเซดอนนั้นนายกเทศมนตรีเมืองไว้ก็เช่นกันทางครีออนนะครับจึงได้บอกกับเดมาเซลไปว่าถ้าหาว่าฮาริเซดอนนั้นไไดด้้้นน้้้อออยยูู่่่ใในนนมืืผแลลวก็หาาเขาเข ต่อมาฮาริเซลดอนนะครับได้มานั่งอา่านหนังสือประวัติศาสตร์นะครับที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยซึ่งในขณะที่เขาอ่านนี่เองครับก็ได้มีคนมาหาเขานะครับซึ่งคนคนนี้เป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยามีชื่อว่าลิซุงแลนดาแลนด้านะครับได้บอกกับฮาริเซลดอนไปว่าถ้าเกิดว่าฮาริเซลดอนต้องการที่จะศึกษาประวัติศาสตร์นั่นนะอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตของตัวเขาเลยก็เป็นได้แลนดานะครับแนะนําให้เซลดอนนั้นไปพบก,กับเพื่อนของเธอนักอุตุนิยมวิทยานามว่า เจน่าเรเกนซึ่งตอนนี้นั้นเขาก็กำลังดำเนินโครงการตรวจสอบสภาพอากาศบนทานทออยู่บนเครื่องอัปเปอร์ไซด์เนื่องจากว่าทานทอน,นั้นมีการขยายเมืองอย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศนั้นร้อนนั่นจึงเป็นหน้าที่ของเธอและนานะครับยังบอกอีกว่ามันอาจจะมีประโยชน์ต่อวิชาอนาะคตประวัติศาสตร์ของเซลดอนก็เป็นได้วันต่อมานะครับฮาริเซลดอนเลยตัดสินใจที่จะไปพบนักอุตุนิยมวิทยาคนนี้ครับซึ่งนักอุตุนิยมวิทยาคนนี้เขาก็มีลูกศิษย์ดาวว่าคอซ่า ซึ่งพวกเขาทั้ง3คนนะครับก็เดินไปอยู่บนแท่งโลหะทึบๆนะครับชางจีน่าเลกเกนนะครับรู้สึกงุดหงิดเป็นอย่างมากครับเพราะว่าวันนี้นั้นเขานั้นทำนายสภาพอากาศไม่สําเร็จซึ่งในขณะที่ทัง3าคนนะครับกำลังเดินสํารวจอัปเปอร์ไซน์นี่เองครับซึ่งที่นี่นะครับมันก็เต็มไปด้วยพืชพันธุ์นะครับโดยคอเซ่นะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเลกกนนะก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่ามองทานทอจากบนฟากฟ้าแล้วก็ก็จะดูเหมือนว่าที่นี่เป็นสนามหญ้าจากอวกาศต่อมานะครับฮาริสเซด ขึ้นมาบนหัวของพวกเขาซึ่งคือฮาริซึ่งด้วยความขี้ระแวงนะครับฮาริเซลดอนนะครับรู้สึกระแวงว่าเครื่องบินเจ็ตนี่นะ่ะเป็นของเดมาเซลที่จะมาจับเขาเพราะว่าเพราะว่าที่นี่นั้นอยู่นอกเขตมหาวิทยาลัยฮาริเซลดอนครับเลยตัดสินใจที่จะวิ่งหนีไปซึ่งก็สร้างความงงงวยให้แก่ทางควอเซและก็ทางเจน่าเรเกนเป็นอย่างมากหลังจากที่ฮาริเซลดอนวิ่งหนีไปนะครับทางเรเกนนะครับเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเพราะว่าเขานั้นหมุนมุนกับงานของเขาต่อจนกระทั่งเวนาบิลีนะครับได้เข้ามาถามเรเก้น ถึงฮาริสเซลดอนเซเลเกนเองก็บอกไปว่าฮาริสเซลดอนวิ่งหนีไปไหนก็ไม่รู้และเลเกนนะครับก็ตั้งหน้าตาทํางานของเขาต่อไปเวนาบิลีนะครับตระหนักดีว่าตอนนี้เลเกนนั้นจะไม่ช่วยเธอในการตามหาฮาริสเซลดอนเวนาบิลีนะครับจึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าเบเนสตาซึ่งเป็นหัวหน้านักแผ่นดินไววิทยานั่นเองครับผมเบเนสตานะครับ,รบได้ประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับภายในอาคารและใช้เครื่องตรวจจับนะครับเพื่อที่จะหาการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในช่วง15นาทีถึง20นนนาาทีก่อนหน้ ซึ่งก็ไม่พบอะไรนะครับจกนกระทั่งเลกแกนนะครับได้โทรมาหาทั้ง2คนซึ่งเวนาบิลีสนะครับก็ได้ขู่เลกแกนไปเลยว่าถ้าเกิดว่าฮาริสเซลดอนเป็นอะไรไปแล้วก็เธอนั้นจะตั้งข้อหาฆาตกรรมฮาริสเซลดอนแกเขาทั้ง3คนนะครับจึงได้ทําการขึ้นลิฟต์ไปนะครับเพื่อที่จะไปตามหาฮาริสเซลดอนซึ่งก็เจอจริงๆนะครับฮาริสเซลดอนนะครับก็กําลังนั่งอยู่ในมุมมืดกอดเขาทางเวนาบิลีนะครับจึงได้พาฮาริสเซลดอนไปที่โรงพยาบาล ึ่งฮาริเซลดอนนะครับก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวันเลยครับไดเวนาบิลีนั้นก็อยู่เฝ้าฮาริเซลดอนทุกวันพอฮาริเซลดอนตื่นขึ้นมานะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าขณะที่เขาอยู่ที่อัปเปอร์ไซนั้นก็ปรากฏว่าได้มีเครื่องบินเจ็ตอะไรามาอย่างพุ่งมาหาเขาเขาตกใจกลัวว่านั่นอาจจะเป็นฝีมือขององค์จกักรพรรดิที่ส่งเครื่องเจ็ตนั้นมาตามหาเขาก็เป็นได้เขายังคิดอีกว่าหรือบางทีทั้งศาสตราจารย์แลนดาหรือแม้กระทั่งเลกแกนหรือแม้กระทั่งคอเซทุกคนนนั้นต่างก็ วางแผนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการกับเขาซึ่งเวนาบิลีนะครับก็ได้กุมมือฮาริเซลดอนนะครับในขณะที่เขากําลังพูดจนกทั้งเลกเกนนะครับได้เข้ามาเยี่ยมฮารริเซลดอนเวนาบิลีนะครับก็ได้พูดต่อว่าวเลกเกเนไปเลยบอกว่าเลกเกนนั้นไม่ใส่ใจฮารริเซลดอนและปล่อยให้เขานั้นอยู่ในอันตรายเธอครับยังเล่าเรื่องยานเครื่องเจ็ตนะครับให้แก่ทางเลกเกนได้ฟังอีกด้วย เลกแกนนะครับก็ได้บอกไปว่าโดยทุกทีแล้วน่ะมันจะมีเครื่องเจตประมาณเนี้ยไว้ศึกษาชั้นบรรยากาศซึ่งมันก็มีหลายหน่วยงานกว่า40แห่งเลยที่สามารถปล่อยเครื่องเจ็ตนี้ได้ก็ที่หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะได้จากไปต่อมานะครับทางฮุนมินนะครับก็ได้เข้ามาหาทางฮาริเซลดอนและเวนาบบลีที่กำลังอยู่ที่ห้องพยาบาลนะครับฮุนมินนะครับก็ได้ต่อว่าทางเวนาบิลีไปว่าฮาริเซลดอนนั้นปลอดภัยมากกว่า2เดือนแล้วแต่ตอนนี้ก็ดันเกิดเรื่องขึ้นเสียได้แต่ฮาริเซลดอนนะครับก็ บอกให้ทางหฮอนบินนะั้นไม่ต้องต่อว่าทางเวนาบิลีให้มากเพราะนี่มันก็เป็นความผิดของเขาเองเฮอน์ินนะครับจึงกล่าวว่าเอโตเดมาเซลนั้นอาจจะมีคนของเขาอยู่ทุกที่ก็เป็นได้โดยพวกเขานะครับยังตั้งข้อสันนิษฐานอีกว่าทางคอร์เซสิทธิ์ของเลกเกนนั้นนะ่ะอาจจะเป็นคนล่อลวงฮาริเซดอนให้ไปพบเจอกับพืชที่อยู่บนอัปเปอร์ไซด์และอาจจะทำให้เซลดอนนั้นเกิดภาพหลอนและพวกเขานะครับก็ยังวิเคราะห์กันอีกว่าวิธีการเคลื่อนไหวของเครื่องเจ็ตที่ฮาริเซดอนเห็นนะนะั้นน่ะมันก็ดูแปลกจริง โดยพวกเขาได้ลองวิเคราะห์กันว่า้เครื่องเจ็ตนั้นน่ะมันจะเป็นของใครซึ่งฮุนมิน,นก็ได้มีลางสังหรณ์ว่าเครื่องเจ็ตนั้นน่ะมันจะต้องมาจากเมืองไวท์ซึ่งเมืองไวท์ถูกปกครองโดยตระกูลเดียวมากว่า3,000ปีแล้วและเมื่อ500ปีที่แล้วนั้นก็มีองค์จักรพรรดิถึง2องค์และจกักรพรรดินีอีก1องค์ที่มาจากตระกูลไวท์แม้ว่าลูกหลานของพวกเขานนั้นจะไม่ได้ขึ้นขอบัลลังได้ยังไม่เคยเกิดการกรบฏอย่างเปิดเผย แต่ตอนนี้สถานการณ์มันก็เหมือนกับอยู่ในสงครามกลางเมืองฮุนมินยังบอกอีกว่าแม้ว่านายกเทศมนตรีเมืองไว้คนปัจจุบันนั้นจะมีอายุมากแล้วแต่เขานั้นก็ยังมีความทะยาทยานและฮุนมินก็ยังเชื่อว่านายกเทศมนตรีคนนี้นั่นแหะเป็นตัวเต็งที่จะสืบทอดองค์จกพัรดิองค์ต่อไปมากกว่าลูกชายของครีออนที่หนึ่งเสียอีกหากนายกเทศมนตรีเมืองไว้รู้ฮาริเซดอนนั้นมีพลังในการทํานายอนาคตได้ก็ต้องการหาประโยชน์จากตัวฮาริเซดอนอย่างแน่นอน ต่อมานะครับทางฮืนมินก็ได้เข้ามากินอาหารเที่ยงกับเซลดอนซึ่งฮุนมินนะครับก็ได้เล่าว่าทานทอนนั้นน่ะมีเขตปกครองทั้งหมด800แห่งและยังมีเขตปกครองย่อยอีกจํานวนมากเซลดอนนะครับก็ประหลาดใจว่าทางฮุนมินนั้นคิดว่าตัวของเขาเองนั้นนะ่ะสำคัญอยู่ในระดับเดียวกันกันกบนายกเทศมนตรีเ ok มืองไว้และองค์จักรพรรดิใช่ไหมซึ่งฮุนมินนะครับก็ได้ยอมรับว่าความปาถนาที่ครอบครองตัวฮาริเซลดอนของเขานั้นนะ่ะมันก็เทียบเท่ากับองค์จักรพรรดิและนายกเทศมนตรีเ ok มืองไวนั่นแหละต่อมานะครับทาง ขัดจังหวะทั้งสองคนนะครับเวนาบิลีได้ถามเรื่องหลักการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการทำนายอนาคตของฮาริเซดอนฮาริเซดอนนะครับจึงได้อธิบายว่าการทำนายอนาคตนั้นนะมันต้องอาศัยหลักการของเอกอภพกฎของแรงโน้มถ่วงหลักการความเป็นไปได้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและยูนลงไปถึงกลศาสตร์ฟิสิกส์อีกด้วยซึ่งฮาริเซดอนนะครับยังเล่าอีกว่าหลังจากที่เขาขึ้นไปยังเครื่องอัปเปอร์ไซด์แล้วนะเขารู้สึกว่าความซับซ้อนในสังคมกาแล็กซีในยุคสมัยนี้นะมันมีความซับซ้อนน้อยกว่าเมื่อี่หนััั้้นกาลงงสรงตว ซึ่งตอนนั้นมีเพียงแค่สิล้านโลกเท่านั้นเองและก่อนหน้าจักรวรรดิเมื่อ2 0,000ปีที่แล้วนั้นก็มีเพียงแค่1น0 0 0โลกเท่านั้นในการก่อสร้างตัวและพวกเขายังพูดคุยกันเกี่ยวกับโลกที่เป็นตำนานและเรื่องราวอนาคตประวัตินั้นก็มีรากฐานมาจากสิ่งนั้นเวนาบบลีนะครับจึงได้บอกว่าอันที่จริงหอสมุดของมหาวิทยาลัยสตาร์ลิงนะ่หนึ่งในสของหอสมุดนี้เป็นข้อมูลที่โบราณและไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งมันก็มีไว้เพียงแค่ประดับเท่านั้นและข้อมูลที่มหาวิทยาลัยสตาร์นะล,ลงิง ฮันีเซลดอนจึงรู้สึกเสียดายไม่น้อยครับที่ว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยโดนลบล้างไปก็มันจะเป็นการเสียดายแย่ yeah. แต่เวนาวิลีนะครับก็ได้บอกไว้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายจ,จํานวนมากในการปรับปรุงข้อมูลใหม่แต่ว่าเวนาวิลีนะครับก็ยังบอกอีกว่ามันก็มีข้อมูลบางส่วนนะที่ยังมีประโยชน์อยู่ที่ย,ทยูที่เขตไมโครเจนทั้ง3คนนะครับทั้งเซลดอนฮุนมินแล้วก็ทางเวนาบิลีน,นั้นจึงตัดสินใจที่จะเดินทางที่เขตไมโครเจนในคืนนั้นเลย ก่อนที่ฮาริเซลดอนจะหลับนะครับเวนาบบลีนะครับก็ได้เข้ามาพูดคุยกับเซลดอนเซลดอนนะครับได้ขอโทษเวนาบบลีไปว่าขอโทษด้วยที่ทําให้เธอนั้นมาราบากและเธอนั้นจะเป็นที่จะต้องลางานเพื่อที่จะมาปกป้องเขาเซลดอนนะครับยังถามอีกว่าไอ้เขตไมโครเจนนี่นะมันเป็นยังไงเหรอเวนาบบลีนะครับจึงได้บอกไยว่ามันเป็นพื้นที่เล็กๆที่มีประชากรเพียง2ล้านคนเท่านั้นและคาดว่าที่นั่นจะมีบันทึกโบราณที่ไม่เหมือนใครพอถึงเวลาตีสนะครับเวนาบบลีนะครับก็ได้พาฮาริเซลดอนออกจากมหาวิทยาลัย ซึ่งพวกเขานะครับก็กาลังเดินทางไปที่สถานที่จอดเครื่องเจ็ตส่วนตัวซึ่งระหว่างทางนะครับฮาริเซลดอนก็ได้พูดถึงความสนิทสนมของเวนาบิลีและกับทางชัตเตอร์ฮุนมินเวนาบิลีจึงบอกว่าฮุนมินนั้นเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเธอก่อนที่พวกเขานะครับจะขึ้นเครื่องเจ็ตทั้งเวนาบิลีและก็ทางเซลดอนนะครับได้มาที่เขตไมโครเจนซึ่งพวกเขานะครับก็มุ่งหน้าไปที่แถวท่าเรือเก่านั่นเองซึ่งที่นี่นะครับพวกเขาก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าที่นี่มันใช่ฐานทอนรราาาทไมบยากาศนบบกันือแน โอมันเต็มไปได้วยความสกปรกและสุดโสมซึ่งพวกเขาได้ไปพบกับชายคู่หนึ่งที่มีชื่อว่าซันมาสเตอร์14ซึ่งซันมาสเตอร์ก็เป็นหัวหน้าชนเผ่าชาวไมโครเจนของที่นี่ซั Sun Master นมาสเตอร์ได้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของชาวไมโครเจนให้ฟังนะครับบอกว่าชาวไมโครเจนนั้นได้อบพยพมาที่นี่แต่ว่าชาวไมโครเจนนั้นก็ไม่ได้มีประชากรเพิ่มขึ้นมายาวนานแล้วและเขาก็ยังบอกอีกว่าพวกเขานั้นมีตำราเกี่ยวกับชาวไมโครเจนอยู่แต่ว่า แล้วบอกว่าอยากจะให้พวกฮาริสเซลดอนนั้นพักอยู่ที่นี่เสียก่อนแล้วเขารับรองว่าที่นี่นั้นจะปลอดภัยทั้งเวนาบิลีและฮาริสเซลดอนครับได้พักผ่อนอยู่ที่นี่นะครับพวกเขานั้นก็ได้ซึมซับวิถีชีวิตนะครับของชาวไมโครเจนทั้งการทําอาหารวิธีกรรมเก็บฝนอะไรก็แล้วแต่ครับและยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตทางด้านหลักศาสนาของชาวไมโครเจนอีกด้วยซึ่งต่อมาภายหลังนะครับฮาริสเซลดอนก็ได้รับหนังสือของชาวไมโครเจนแต่ว่าฮาริสเซลดอนก็รู้สึกผิดหวังน,นะครับเพราะว่าไอ้หนังสือนี้นะ แต่ฮาร์รีเซลดอนนะครับก็ได้จับจุดบางส่วนได้ก็คือว่าหนังสือที่เขาได้มานั้นน่ะมันบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับว่าชาวไมโครเจนนั้นมาจากดาวเคราะห์ที่มีชั่วออโราและไม่แน่ว่าชาวไมโครเจนนั้นอาจจะมีหุ่นยนต์อยู่ในอาคารกลางของพวกเขาเซลดอนกับเวนาบิลีนะครับจึงตัดสินใจที่จะปลอมตัวเป็นชาวไมโครเจนนะครับและแอบเข้าไปในอาคารเพียงเพื่อจะพบกับหุ่นยนต์แต่ก็พบว่าไอ,อหุ่นยนต์ตัวนั้นมันได้ตายไปแล้วครับและพวกเขานะครับก็ได้ถูกจับได้โดยชาวไมโครเจนคนหนึ่งพวกเขานะครับได้ถูกตัด ฮุนมินนั้นก็ได้เข้ามาช่วยพวกเขาเอาไว้และขอให้พวกเขาได้รับการอาภัยโทษซึ่งพวกเขาก็ได้รับการอาภัยโทษครับแต่ว่าพวกเขานนั้นก็ไม่สามารถอยู่ในเขตไมโครเจนได้อีกต่อไปฮุนมินนะครับที่ตัดสินใจที่ส่งฮาริเซลดอนกับ ดอสเวนาบิดีนั้นไปซ่อนตัวที่เขตดาวซึ่งมันนั้นอยู่ใกล้กับชั้นแมนเทลซึ่งชั้นแมนเทลนะครับเป็นชั้นที่สามารถผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพได้มากกว่าเขตอื่นๆแต่ชั้นนี้นั้นจะถูกดูถูกเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่นั้นจะเป็นชนชั้นล่างตัดภาพมาที่องค์จักรพรรดิครีออนครับองค์จักรพรรดิครีออนได้เรียกหาเอโตเดอร์มาเซลซึ่งเอโตนะครับก็กําลังทํางานของเขาอยู่องค์จักรพรรดิครีออนรู้สึกอิจฉาเอโตไปเดี๋ยวมากที่เอโตนั้นสามารถไปไหนก็ได้ ทั่วทั้งฐานท่อแต่ตัวเขาเองนั้นจะไป่ได้ต้องอยู่ภายในพระราชวังหลังจากที่เอโต้นะครับได้มาพบกับครีออนแล้วครีออนนะครับก็ได้พูดกับเอโต้ไปว่าตอนนี้นั้นท่านนายกเทศมนตรีเมืองไว้นั้นก็กาลังเริ่มเคลื่อนไหวที่จะซื้อตัวฮาริเซลดอนแล้วและเตือนเอโต้ว่าอย่าให้เอโต้นั้นล้มเหลวแต่ภาพมาที่เขตดานนะครับเซลดอนและเวนาบิลินะครับก็ได้มาพักที่ห้องพักของคนที่มีชื่อจีแลดทิสซาวอซึ่งจีแรดนะครับเขาก็เปิดอพาร์ตเมนต์นะครับที่มีทั้งสิ้น7ห้องเลย จีเรตนะครับเขานั้นได้ใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าคาซิเลียและลูกสาวอีกคนหนึ่งซึ่งทางชัตเตอร์เฮนรินนะครับได้จ่ายเงินเป็นค่าเช่าห้องพักของจีเรตให้แก่ทั้งเวนาบิลีและเซลดอนจีเรตนะครับได้เล่าให้กับเซลดอนและเวนารบิลีฟังว่าเขานั้นทํางานอยู่เขานั้นทํางานอยู่ในแผนกสื่อสารซึ่งมันก็ดีกว่าที่จะไปทํางานในแถบฮิตซิงซึ่งจะเป็นเครื่องผลิตพลังงานนั่นเองจีเรตนะครับยังพูดบ่นอีกว่าคนที่แถบฮิตซิงนั่นนะเป็นท แต่จีแรดนะครับก็ยังบอกกับทางเซลดอนไปว่าเซลดอนนั้นน่ะอยากจะไปเยี่ยมชมเขตฮี s ซิงหรือไม่เซลดอนนะครับเลยตอบตกลงครับที่จะไปเยี่ยมชมเขตผลิตพลังงานพร้อมกับ GR a d ซึ่งพวกเขาไปนะครับที่เขตฮีทซิงนะพวกเขาก็ได้หนาว่าที่นี่นั้นโคตรร้อนเลยพวกเขานะครับได้ลงลิฟต์ไปที่ระดับ43ก็ได้พบกับคนงานชายหญิงจํานวนมากเลยครับที่กําลังทํางานอยู่ GR a d นะครับก็ได้แนะนําเซลดอนนะครับให้แก่เหล่าคนงานได้ฟัง แล้วก็ได้มีคนหนึ่งนะครับที่จะรูปหลงในฮารริสเซลดอนเป็นอย่างมากที่รู้ว่าฮาริสเซลดอนนั้นเป็นนักคณินิสสตคนคนนี้ครับมีชื่อว่ายูโกอามาริยูโกอามาริยนะครับได้แสดงความสนใจดิเลือด้านคณิตศาสตร์แก่ทางฮารริสเซลดอนและเขานั้นต้องการที่จะศึกษาเรื่องิตนิสร์กับฮาริสเซลดอนด้วยฮาริสเซลดอนครับจ,จึงตัดสินใจที่จชวนยูโกนั้นมาที่บ้านของจีแรด แต่จีแลตตอนแรกก็เหมือนจะปฏิเสธนะครับเพราะว่ายูโก้นั้นเป็นคนตัวเหม็นและกลัวว่าภรรยาของเขานั้นจะไม่ยอมรับแต่ยูเก้นะครับก็บอกไว้ว่าตัวเขานั้นก็ไม่ได้เหม็นอะไรพอกลับมาถึงที่บ้านของจีแลตนะครับเวนาบิลีนะครับก็ได้จ่ายเงินเพื่อเปิดห้องห้องหนึ่งให้กับยูโกยามาริวเวนาบิลีครับจึงได้พูดคุยตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวกับเซลดอนไปว่าทำไมเซลดอนนั้นถึงจึงคิดพายูโกยามาริวนั้นมาที่นี่ล่ะเซลดอนนะครับก็ได้คิดว่ามันไม่แปลกไปหน่อยเหรอที่คนงานที่ไม่ได้รับการศึกษาเลย จะสนใจด้านคณิตศาสตร์เวลาไปรีสน,นะครับจึงคิดว่ามันก็ดูเหมือนจะแปลกๆเหมือนกันและเธอนั้นก็ได้กลิ่นกับดักลอยมาแต่ไกลพอยกโกยามาลิวมาถึงนะครับพวกเขาทั้ง3คนก็ได้พูดคุยกันครับยูกะเล่าว่าเขานั้นเป็นคนที่ลุ่มหลงในคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากแต่ว่าเขานั้นไม่ได้มีโอกาสาได้เข้าเรียนเลยแต่ว่าได้มีบรรณานักใจดีคนนึงนะครับช่วยทําให้เขานั้นได้เรียนรู้หลักการการใช้คอมพิวเตอร์และเขาก็ชอบทฤษฎีคํานวณเป็นอย่างมากเมื่อได้ฟังไปดังนั้นนะครับ ทางเซลดอนนะครับจึงคิดว่าทางยูโก้นั้นไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติเซลดอนนะครับจึงขอให้เวนาบิลินั้นช่วยเขียนหนังสือถึงมหาวิทยาลัยสตาร์ลิงเพื่อให้ทางยูโก้นั้นได้รับทุนการศึกษาได้หรือไม่แต่ทางยูโก้จึงได้ปฏิเสธออกมาเลยครับบอกไปว่าที่สตาร์ลิงนั้นนะคงไม่รับคนอย่างเขาหรอกเพราะเขานั้นมีั้งมีทั้งความสกรปรกและแถมก็ยังมีการกีดกัน แม้กระทั่งคนที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกันอย่างจีแรดนั้นก็ยังไม่ยอมรับเขาเลยต่อมานะครับทางยามาริวนะครับจึงได้บอกกับทุกคนไปว่าทำไมมนุษย์นั้นจึงต้องกีดกันกันด้วยเพราะว่ายังไงมนุษย์พวกเรานั้นก็ได้สืบเชื้อสายมาจากโลกใบเดียวกันเมื่อได้ยินคำพูดนี้ครับทางฮาริสเดนจึงได้ตาโตขึ้นมาเลยครับบอกว่าไอ้โลกที่ยามาริวพูดถึงหมายถึงออโราเหรอยูโก้ยามาริวนะครับจึงได้บอกไปว่ามันไม่ใช่ดาวออโราหรอกมันเป็นดาวโลกนี่แหละซึ่งคราวนั้นเคยมีหนังสือทีีี่่่มชืออวววาาาาดลไซึงเเขขยนปรระัติโก้ และยังมีหนังสือที่มีชื่อว่า Matter Little นั้นก็ยังเขียนเรื่องราวของมันอีกด้วยแต่ว่าหนังสือเหล่านี้นั้นมันอยู่ในเขต Billy Bottom ทางยามาริวนะครับจึงได้กล่าวตักเตือนฮาริเซลอนก่อนเลยว่าอยากคิดที่จะไปเขต b i l l Bottom เป็นอันขาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาไปแล้วพวกเขานั้นก็จะไม่ได้กลับมาแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาจะไปแล้วก็กควรที่จะพกมีดหรืออาวุธไปด้วยและเซลดอนนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไปนะครับพร้อมกับเบนาบิลิเซลดอนนะครับได้ขอให้ยามารีนะครับได้จดชื่อของเขาและรหัสไฮเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เขานั้นาา้้้นนนสสสสาาาามรรถตตตติิดดดดด่่่่ออไโยเเขัััจะงญญณกบให็วทีุ พอยูโกยามารินกลับไปนะครับเซลดอนนะครับก็ได้มาถามทางจีแรดนะครับและถามไปว่าไอเขตบิลีบัตทอมดาไลท์กับไอมาเธอร์ิทเทาลนี่มันคืออะไรเหรอทุกขานะครับก็ได้บอกไปว่าดาไลท์นั้นเป็นกลุ่มอันตพานที่อยู่เขตบิลีบัตทอมส่วนมาเธอร์ิทเทาลนั้นน่าจะเป็นหมอดูต่อมานะครับทางเวนาบิลีนะครับได้ไปซื้อมีดนะครับแบบที่ ยูโก้ได้บอกเลยแล้วเขานะครับก็ได้มุ่งหน้าไปที่เขตบิลีปัตทอมด้วยกันซึ่งในเขตนี้เองครับพวกเขาครับก็ได้เจอเด็กคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเรชเด็กคนนี้นะครับอาสาที่จะเป็นไกด์ทัวร์แลกกับมีดของเวนาบิลีแต่ว่าทางเซลดอนนะครับก็เสนอว่าเขาน่าจะแลกคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วแทนค่าไกด์ทัวร์และขอให้เด็กคนนั้นนะช่วยพาไปหามาเธอริทเทหน่อยเด็กคนนั้นนะครับจึงพาไปหามาเธอริทเทครับซึ่งตอนนี้ครับมาเธอริทเทานั้นมีอายุได้70ปีแล้วเซลดลิเกี่ยกับโลก้าเซลด่นยนต์ะ ผู้ที่ช่วยบาลีในการสร้างจักรวานเซลดอนนะครับจะได้ถามว่าคนพิเศษที่ปราบเหล่าร้ายได้นั้นคือใครเหรอมาเธอริททานะครับก็ได้บอกไปว่าดานีเพื่อนของบาลีนั้นซึ่งตอนนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่และรอเวลาที่จะกลับมาฟื้นฟูนฟนวันเก่าๆอันรูโลดอีกครั้งหนึ่งและกำจัดความชั่วร้ายฮาันนี่เซดอนครับจึงจ่ายเงิน10เครดิตครับให้กับมาเธอริทาและด้บอกอีกว่าถ้าเกิดว่ามาเธอริทานั้น บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับโลกเอาไว้ลงแผ่นคอมพิวเตอร์แล้วก็เขานั้นก็จะให้อีกพันเครดิตโดยเขานั้นจะทิ้งเบอร์ติดต่อไวอ้เพราะทั้งสองคนออกมาข้างนอกครับปรากฏว่าพวกเขาทั้งคู่นะครับก็ได้เจอเข้ากับกลุ่มดารไล์นะครับที่เข้ามาไถเงินนั่นเองซึ่งเวนาบิลีครับก็ใช้ทักษะการใช้มีดของเธอนะครับสามารถจัดการกลุ่มดารไลาไปได้ก่อนที่พวกมันนั้นจะหนีไปทั้งเซลดอนและเวนาบิลีครับยินดีตระหนักว่าพวกเขานั้นอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้อีกนานพวกเขาครับจึงตัดสินใจที่จะรีีีบบนนนกก่่่อททลุมมมดาาะจะาส และเซลดอนนะครับยังตระหนักอีกว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาโดนจับอีกแล้วก็เขานั้นคงโดนแชตเตอร์หึ่มินนั้นสั่งไม่ให้ค้นคว้าเรื่องอนาคตประวัติศาสตร์อีกได้ยังรวมไปถึงทางเวนาบิลีนะครับก็จะโดนไล่ออกพอกลับมาถึงที่พักของจีแลดนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้พาเด็กหนุ่มเรชนั้นมาด้วยนะทางแคสซิเลียนะครับภรรยาของจีแลดนะครับก็ได้ยินข่าวหรือว่าทางเวนาบิลีนั้นได้ใช้มีดนะครับต่อสู้กับคนของดาร์ไลท์กว่าร้อยคนเลยซึ่งที่เขตดาร์นี่เองครับพวกเขาก็ได้รับกกกาาารยยย่่อองงเป็นม น่นไม่พอเขาจะมีคนที่มีชื่อว่ามาโลแทนทูนั้นนะครับซึ่งเขาอ้างว่าเป็นนักข่าวของทางทอเรียนเฮีวีดีนะครับก็อยากจะให้ทางเวนามเบลีนั้นช่วยโชว์หน่อยก่อนที่พวกเขาทั้งสามคนนะครับจะปลีกตัวออกมาและกลับเข้าห้องพักซึ่งทางเรชนะครับซึ่งเป็นเด็กหนุ่มไกด์ทัวร์ดีเรชนะครับก็ได้บอกไว้ว่าทางมาโลแทนทูนั้นนะ่ะคนเมื่อกี้นะ่ะอาจจะเป็นคนของจกักรวรรดิก็เป็นได้และทางเรชนะครับยังบอกว่าเจ้านายของตัวเขาที่มีชื่อว่าดาวานนั้นอยากจะพบกับทั้งสองคน เซลดอนกับเวนาบบลีนะครับจึงไปพบกับดาวานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งดาวานนะครับก็เลยบอกไว้ว่าขอบคุณนะสำหรับความหวังดีของทั้งคู่ที่มีต่อเรชและยูกโกยามารินดาวานนะครับยังบอกว่าเขานั้นเป็นคนที่พยายามที่จะยุยงปลุกปั่นให้ผู้คนนั้นเกิดการจลาจลต่อต้านจากักรวรรดิมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จเสียทีและเขายังรู้อีกว่าช่วงนี้นั้นรัฐบาลในลหลายๆภาคส่วนนั้นก็กำลังต่อต้านจากักรวรรดิอยู่แต่พวกเขานั้นอาจจะทําไม่สําเร็จก็เป็นได้ก็เพราะว่า ตราบใดที่ทหารนั้นยังจงรักภักดีต่อจกักรวรรดิและพวกเขานะครับยังพูดคุยถึงนาย,ยกุเทศมนตรีเมืองไว้นะครับที่ตอนนี้นั้นก็อาจจะเป็นตัวเต็งในการคิดเป็นจกักรพรรดิคนต่อไปโดยอยากจะขอให้พวกเซลดอนนั้นเป็นหนึ่งในการช่วยยุยงให้นาย,ยกุเทศมนตรีเมืองไว้นั้นต่อสู้กับองค์จกักรพรรดิหน่อยได้ไหมซึ่งเซลดอนก็บอกไปว่าเขานั้นจะช่วยได้ยังไงเหรอดาวานนะครับก็ได้บอกไปว่าขอแค่ให้เซลดอนทานายมาว่าแผนการที่พวกเขาวางไว้น่ะมันจะสําเร็จหรือไม่ก็เพียงพอแล้วเซลดอนนะัยตดสิใจจที่ช่ชวนะครับ ก่อนที่เซลดอนและเวนาบีลีรจะแยกจากดาวานแล้วกลับมาที่ที่พักของ g ีลนะครับซึ่งตอนนี้เรชก็ได้มาอยู่ด้วยนะโดยเวนาบีลีนั้นได้เปิดห้องเช่าให้แก่เรชเช้าวันต่อมานะครับทางฮาริสเซลดอนแล้วก็ทางเบนาบีลีนั้นก็ได้มาเข้ามาพูดคุยกันครับเซลดอนนะครับก็ได้ถามเวนาบีลีไปว่าไอ้เมืองไว้นี่มันเป็นยังไงเหรอทำไมทั้งฮืนมินแล้วก็ทาง ดาวานนั้นถึงพูดถึงกันจังเลยเวนาวีนีก็เลยบอกไปว่าเธอรู้แต่เพียงว่ามันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีประชากรอยู่ใกล้กับขั้วโลกใต้และความร้อนส่วนเกินที่เกิดขึ้นทั่วทานทอนั่นนะจะถูกส่งไปที่นั่นเพื่อระบายอากาศการละลายของหิมะและน้ําแข็งที่เกิดขึ้นในกระบวนการการวางท่อทําให้เกิดสภาพอากาศที่อัปเปอร์ไซด์และเธอนั้นก็ไม่รู้ว่าเมืองไวนั้นจะได้กําไรจากสิ่งนี้หรือไม่แต่ว่ามันใช้เป็นพลังทางการเมืองอันยิ่งใหญ่ได้เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าอากาศนั้นมันไม่ได้ระบายไปที่ั้วโลลกก็ อุณภูมิก็จะสูงขึ้นทั่วทานทอเลยและเธอก็ยังบอกอีกว่าว่ากันว่านายกยธิสมนตรีเมืองไว้นั้นเป็นคนสันโดษและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองแต่เธอก็ว่าเขานั้นแก่เกินไปที่จะมีความปัรถนาที่จะเป็นจักรพรรดิแล้วล่ะเซลดอนเซลดอนจึงถามว่าทําไมทานทอที่มีขนาดใหญ่มากที่เชื่อมต่อกันด้วยโครงเหล็กแต่มันก็ยังมีความขัดแย้งที่ควบคุมไม่ได้ล่ะและทําไมจักรพรรดิถึงไม่ย้ายไปที่อื่นและตั้งตนอยู่บนโลกที่เรียบง่ายกว่านี้ เวนาเบลีนะครับจึงบอกไปว่าพระราชวังอิมพีเรียลนั้นน่ะมันมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์มากกว่าองค์จกักรพรรดิซีอีกต่อมานะครับก็ได้มีเจ้าหน้าที่2คนนะครับเข้ามาจับกลุ่มตัวฮาริเซลดอนและเวนาเบลีซึ่งพวกเขานั้นก็มาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะครับทำให้ทั้งเซลดอนและเวนาเบลีนั้นไม่สามารถขัดขืนได้เพราะทางเรชนะครับที่ได้ซ่อนตัวอยู่นั่นเองครับเรชนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาเพื่อที่จะโจมตีทั้ง2คนซึ่งก็ทําให้เวาาาานาลมจวาาก,กพกา่รัรคนะบ เรชนะครับจะได้พาเซลดอนและเวนารบิลีนั้นออกมาจากที่พักของ g ีแรดและมุ่งหน้าไปยังท่อระบายน้ําใต้ดินแต่พอมาที่ท่อระบายน้ําใต้ดินนี่เองครับพวกเขานะครับก็ได้พบกับดาวานที่มาดักรอพวกเขาอยู่แล้วซึ่งดาวานนะครับทางเรชเองก็คาดไม่ถึงนะว่าดาวานจะมาซึ่งดาวานนะครับก็ได้มาพร้อมกับชายคนหนึ่งนั่นเองซึ่งเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่คนนี้ครับได้ทาการขู่ว่าเขาได้รับคาสั่งมาให้มาพาตัวฮาริสเซลดอนไปแบบไร้รอยขีดข่วนแต่ว่า คนที่สั่งนั้นไม่ได้บอกไปว่าคนที่มากับฮาริสเซดอนนั้นจะไร้รอยขีดห่วนตามพวกเขานะครับเลยตัดสินใจนะครับที่จะไปกับเจ้าหน้าที่คนนี้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่คนนี้ครับก็พาทั้ง3คนนะครับทั้งเรชทั้งเซลดอนทั้งเวนาบิลีนะครับไปที่เขตเมืองไวฟ์พวกเขานะครับก็มาอย่างคคฤหานนายกเทศมนตรีนี่เพวกเขานะครับได้พบกับหญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าราเชลซึ่งราเชลนะครับก็ปฏิบัติตัวอย่างดีต่อเรชเลยนะ จนทาให้เรสนั้นประทับใจเธอเป็นอย่างมากครับตอนที่เธอนั้นจะพาเรสนั้นเข้าไปนอนในห้องส่วนตัวเพราะการให้ฐานเฝ้าด้วยและลาเชลนะครับก็ได้เข้ามาพูดคุยกับทั้งเซลดอนและเวนาบิลีเธอนั้นบอกว่าเธอนนั้นเป็นนายกเทศสมนตรีของเมืองไว้เวนาบิลีนะครับจึงได้ถามว่านายกเทศนายกเทสมนตีเมืองไว้นะ่้มีชื่อว่าแมนนิสที่4ไม่ใช่เหรอและทำไมถึงเป็นลาเชลได้ลาเชลก็ได้บอกว่านายกยแมนนิสนั้นเป็นพ่อของเธอและตอนนี้พ่อก็ได้เบื่อหน่ายกับการบริหารเมืองไว้แล้วจึงให้้้เเธอนนาานัขาามมคควบุแท เซลดอนนะครับจึงถามไปว่าทาไมทั้งครีออนหรือแม้กระทั่งตัวราเชลเองถึงต้องการที่จับเขาเพราะว่าหากเขาไม่มีวิชาอนาคตประวัติศาสตร์แล้วเราก็เขานั้นก็จะไม่มีประโยชน์ใครเลยทางเวนาบิลีนะครับจึงได้บอกกับเซลดอนไปว่าทางราช่วงวายนั้นสืบเชื้อสายมาจากดาชวงดาเชียนซึ่งดาเชียนนั้นปกครองเมื่อ5,000ปีที่แล้วนนในช่วง150ชั่วยุคนที่ผ่านมาเชื้อสายของพวกเขาได้เจือจางไปทั่วทั้งกาแล็กซีดาเชลนะครับจึงได้บอกไว้ว่าการอ้างลำดับวงตระกูลของเธอนั้นเป็นความจริง และบางครั้งครอบครัวของเธอก็ได้ปกครองจัก,กรวาลยน,นี้และราเชลนะครับก็ได้ให้คำมั่นแก่พวกเขาทั้งสองคนว่าราชวงศ์ไว้นั้นจะกลับขึ้นมาปกครองอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือจากเซลดอนและเรื่องนี้มันไม่จะเป็นที่จะต้องมีสงครามกลางเมืองเพราะว่าแมนนิสที่สี่พ่อของเธอนั้นเป็นผู้รักสันติมาโดยตลอดและทําให้เมืองไว้นั้นเป็นเสาหลักที่รุ่งเรืองของทานทอและจัก,กรวรรดิแมนนิสนั้นได้สร้างกองทัพที่ทรงพลังมากพอที่จะปล่อยสายฟ้าฟาดใส่ราชบัลลังก์และคืนความสงบสุขให้แก่ทานทอ เวนาบิลีนะครับจะได้โต้แย้งไปว่าความสามารถของกองกําลังรักษาความปลอดภัยใดๆในการยืนหยัดต่อสู้กับกองกําลังของจกักรวรรดินั้นซึ่งกองกําลังของจกักรวรรดินั้นได้รับการสนับสนุนจากจากโลก25ล้านใบราเชน,นะครับจะได้บอกว่ากองกําลังของเธอนั้นมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะลงมือก่อนที่องค์จักรพรรดนั้นจะสั่งการรวบรวมกําลังคนเสียอีกและเป็นไปได้ว่าบางเขตปกครองนั้นนะอาจจะแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเอง มากกว่าที่จะช่วยเหลือองค์จักรพรรดิความตั้งใจของเธอคือการเป็นผู้ปกครองเฉพาะของทานทอและเขตปกครองต่างๆส่วนดาวอื่นๆน,นั้นนะมันก็เป็นเพียงแค่ตัวถ่วงของบัลลังก์เท่านั้นดังนั้นเธอเลยบอกว่าเธอนั้นจะให้กาแล็กซี่นั้นแตกเป็นสิ่งเสี่ยงนะักการทหารทุกคนนั้นสามารถปกครองเส้นหนามของตัวเองได้และเธอนั้นก็มีวิธีการมากมายสําหรับบังคับให้ทุกคนนั้นไม่จำเป็นที่ต้องต่อสู้ได้เวนาบิลีนะครับจึงได้ยืนยันว่าถ้าเกิดว่าเมืองไวคิดจะสู้เป็นแค่เมืองเดียวแล้วก็ คงจะไม่มีใครพอใจอย่างแน่นอนเพราะว่าสงครามน้นจะไม่มีทางสิ้นสุดแต่ราเชลนะครับก็ได้บอกไปว่าพ่อของเธอเตรียมการไว้เป็นเวลากว่า1ิปีแล้วและสามารถจะยึดครองจักรวรรดิได้ภายใน1วันและสามารถถ่ายโอนอำนาจไปที่ลาเชลได้ทันทีทันทีที่เขานั้นได้ยินเอกสารของเซลดอนเธอยังบอกว่าเซลดอนสามารถทํานายอนาคตได้หรือไม่นั้นไม่สําคัญหากผู้คนเชื่อว่าเขานั้นสามารถทํานายอนาคตทางวิทยาศาสตร์ได้ได้ว่าการแตกสลายของจักรวรรดิกาแล็กติกนั้นจะนําไปสู่อาณาจักรที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งเซลดอนก็ปฏิเสธที่จะร่างเอกสารนะครับเขาไม่ยินดีที่จะนําเสนอเรื่องเทปแต่ลาเชลนะครับยังพูดต่อว่าถ้าเซลดอนร่วมมือกับเธอแล้วก็ทานทอก็ไม่จะเป็นที่ต้องมีสงครามอีกกาแล็กซี่ที่เหลือก็จะหาทางของมันเองโดยเธอนั้นจะเสนอวิธีการทางสันติภาพและอิสระภาพมากกว่าสงครามและการเป็นทาสเซลดอนก็นยังสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเขาล่างเอกสารน่ะมันจะมีใครเชื่อเหรอชาลนะครับจึงได้บอกไปว่าเธอนั้นวางแผนที่จะอุทิศเวลาให้กับการสร้างภาพลักษณ์ของเซลดอนแล้วและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการล่างเอกสารของเซลดอนและทันทีท ฮาริเซดอ,อนนั้นร่างเอกสารเสร็จแล้วก็เมืองไวฟ์นั้นก็จะโจมตีแบบสายฟ้าแลบและจัดตั้งรัฐบาลใหม่เสียและลาเชลนะครับจะได้บอกกับเซดอ,อนนีกว่าเซดอนนั้นมีเหตุผลอะไรที่ต้องปฏิเสธเธอเหรอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับทางลาเชลนั้นได้พาเรชนะครับออกไปล่าสัตว์ด้วยกันซึ่งเซดอนก็กำลังพูดคุยกับเวนามเบลีนะครับพูดถึงความสงบสุขที่เป็นความตั้งใจของราเชลซึ่งเซดอนแล้วก็เวนามเบลีนะครับก็คิดแบบเดียวกันนะครับว่าลาเชลนั้นจะต้องฝันหวานเกินจริงอย่างแน่นอน หลังจากผ่านไป5วันนะครับฮาริเซลดอนก็ยังไม่เห็นไอาการด,โ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 ดโนนดงโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตัวเขาเองของราเชลเลยซึ่งเวนาเบลลีก็บอกไปว่ามันอาจจะเป็นผลกระทบจากความเฉื่อยทางสังคมก็ได้คนที่มีจิตใจแข็งแกร่งพอ,อก็อาจจะไม่เชื่อข้อมูลที่เกินจริงต่อมานะครับเลชนะครับที่ได้ไปล่าสัตว์กับราเชลอีกครั้งหนึ่งก็ได้กลับมานะครับเลชนะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์นะครับที่เขานั้นได้ไปล่าสัตว์กับราเชลแล้วบอกไปว่ามีชายคนหนึ่งนั้นที่แต่งกายบบาด้วย มีใครบางคนนั้นอ้างว่าเขานั้นนับถือพ่อที่ชราแล้วของราเชลมากกว่าตัวราเชลเองและเขานั้นก็ไม่เชื่อผู้หญิงราเชลนะครับจึงโกรธจัดและสั่งให้ยกเลิกกิจกรรมนี้ในทันทีราเชลนะครับยังสั่งให้เลชนะครับลืมเรื่องที่พูดคุยกันนี้ด้วย แต่เลชก็เอามาเล่าให้กับฮาริสเซลดอนและเวนาบิลีฟังนะครับเวนาบิลีครับจึงกล่าวว่าผู้หญิงมักจะประสบความสำเร็จในสานักงานระดับสูงต่างๆโดยที่ไม่มีปัญหาและก็ยังเคยมีจักรพรรดิดีๆมาก่อนด้วยแต่ว่าไอการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนี่นะมันดูผิดธรรมชาติจนเกินไปและเธอนะครับก็สังหอนใจว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนี้ก็อาจจะเป็นชัตเตอร์ฮุนมินก็เป็นได้ในวันที่10ตหลังจากที่ฮาริสเซลดอนนั้นถ,ถูกพามายังเมืองไวฟ์ก็ปรากฏว่าทางราเชลนั้นก็ได้ถูกฝูงจรและเลาเาคื่องบินจนวนมาก เข้ามาเรียกร้องให้ทหารของเมืองไวนั้นวางอาวุธลงเสียจนก,กระทั่งนายกทีสมุตรีอย่างแมนนิชนะครับพ่อของลาเชลก็ถูกบังคับให้ประกาศต่อสธาธารณชนว่าเขานั้นจงรับพักดีต่อองค์จักรพรรดิลาเชลนะครับปากฏตัวต่อหน้าทั้ง3คนและข้ามวรนว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นถูกหักหลังและเธอมั่นใจว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนี้ก็จะต้องเป็นเอโตเดมาเซลอย่างแน่นอนเหล่าเจ้าหน้าที่นั้นกําลังใช้เรื่องเพศของเธอนนั้เป็นข้ออ้างในการกาะจลาจล และเนื่องจากว่าเซลดอนนั้นเป็นหมายสูงสุดของเดมาเซลเธอนั้นจึงไม่ยอมที่จะมอบชัยชนะนี้ให้แก่เดมาเซลอย่างแน่นอนเธอนะครับจึงสั่งให้องค์คารักนะครับทำการฆ่าฮาริเซลดอนเสียแต่ว่าองค์คารักนะครับก็ไม่เชื่อฟังคําสั่งของลาเซลลาเซลจึงได้หยิบปืนขององค์คารักขึ้นมาครับและสังหารองค์คารักทิ้งเลยเธอนะครับตัดสินใจที่จะฆ่าฮาริเซลดอนด้วยตัวของเธอเองแต่ว่าเลชนะครับก็กระโดดมาวางไว้ก่อนที่เธอจะยิง ทำให้ราเชลนัชางักไปปักหนึ่งนะแล้วเวลานาบิลีนะครับก็ได้ฉวยโอกาสนี้ครับย่างปืนครับมาจากราเชลได้และหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีใครคนหนึ่งนะครับซึ่งคนคนนั้นก็คือฮุนมินนั้นก็ได้เข้ามาหาทั้ง3คนราเชลนะครับจึงถามว่าเขาคนนี้เป็นใครเชลดอนนะครับจึงบอกไปว่าฮุนมินนั้นเป็นผู้พิทักษ์ของเขาเธอครับก็ได้หัวเราะออกมาว่าเซลดอนนั้นก็อาจจะโดนหลอกคล้ายๆกับเธอก็เป็นได้ต่อมานะครับทางฮุนมินนะครับก็ได้มานั่งกินอาหารกลางวันตามลําพังกับฮาริเซลดอนนะครับฮุนม แต่เขานั้นก็ชอบบทบาทในฐานะชัตเตอร์ฮุนมินสีมากกว่าและทั้งสองบทบาทนี้เองมีเพียงเพื่อต้องการที่จะต่ออายุของจกกักรวรรดิเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภัยพิบัติในอนาคตเขาบอกว่าในฐานะเอโตเดมาเซลแล้วเขาจัดการกับครีออนด้วยความหวังดีแต่ไร้วความสามารถเพื่อป้องกันความผิดพลาดข,ของครีออนเองในการปกครองฐานทอตัวเขานั้นช่วยครีออนในการป้องกันไม่ให้เมืองไวยนั้นได้ทําอันตรายเขาจัดการกับการเคลื่อนไหวสวนทางกับทุกการเคลื่อนไหวของแมนนิสจนกระทั่งแมนนิสนั้นได้ส่งต่ออํานาจให้แก่ลูกสาวผู้ไม่ระวังตัว ซึ่งเธอนั้นได้รับอำนาจโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เห็นข้อจำกัดใดๆเซลดอนนะครับจึงถามว่าเพราะเหตุใดทางเชสเตอร์ฮิมีนั้นจึงสร้างความหวาดกลัวต่อเดมาเซลให้แก่เขาเพราะยังไงซะตัวเขาเองก็คือเดมาเซลไม่ใช่เหรอทางเดมาเซลนะครับจึงบอกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเซลดอนด้วย1ก็คือให้เขามองอนาคตประวัตินั้นมากกว่าเป็นเกมคณิตศาสตร์2ก็คือให้เขานั้นเข้าข้างนักอุดมคติและ3ก็คือเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เซลดอนนั้นออกไปดูรอบๆฐานทอเซลดอนยอมรับว่า เขานั้นมีความก้าวหน้าแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ไร้ค่าที่สุดเท่านั้นด้วยการใช้เวลาอยู่ที่นี่โดยการเชื่อว่ามนุษย์นั้นมีรากฐานมาจากโลกใบเดียวกันทําให้เขานั้นได้จํากัดขอบเขตของของอนาคตประวัติศาสตร์จากโลก25ด้านใบให้แคบลงเพื่อปรับแต่งความแตกต่างในตานานเฉพาะนี้สิ่งนี้ทําให้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นและลาเชลนั้นก็ช่วยเขาเห็นว่าทานทอนั้นแตกแ,แต่จากความว่างเปล่าที่ห่างไกลทานทอนั้นมีความซับซ้อนพอที่จะทําให้อนาคตประวัติศาสตร์นั้นมีความหมาย แต่ก็ไม่ซับซ้อนเกินกว่าที่จะนําไปใช้ได้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทานทอกับดาวดวงอื่นนั้นเป็นเรื่องรองและสามารถเพิ่มเข้าไปในทฤษฎีหลักได้ในภายหลังฮุนมินรู้สึกโล่งใจครับและเขาสัญญาว่าจะช่วยฮาริสเซลดอนในการค้นคว้างานวิจัยของเขาหลังจากนั้นนะครับเซลดอนจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วชัตเตอร์ฮุนมินหรือเอโตเดมาเซลนั้นแท้จริงแล้วก็คือหุ่นยนต์และเซลดอนก็เข้าใจแล้วว่าทาไมทางเดมาเซลที่เป็นหุ่นยนต์นั้นถึงอยากให้เขารู้เรื่องเกี่ยวกับโลกและ Aurora. ออโรล่าเซลดอนจ หุ่นยนต์ที่ออโรานะ่ะเป็นหุ่นยนต์ที่ทรยศส่วนหุ่นยนต์ที่อยู่ที่โลกหรือเอิร์ธนั้นนะ่ะเป็นหุ่นยนต์ที่กอบกู้เดมาเซลก็เลยบอกไปว่าดาวเคราะห์ทั้งสองดวงนั้นอาจอยู่ร่วมกันไมโครเจนนั้นเป็นตัวแทนของโลกส่วนดาวนั้นเป็นตัวแทนของออโราออโราเป็นที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่แทบจะแยกความแตกต่างจากมนุษย์ไม่ออกเลยรวมถึงหุ่นยนต์ที่ทรยศและหนีมายังโลกด้วยซึ่งตัวเขาเองหรือก็คือเดอร์มาเซลนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีีโร่่จจจาาาากกมมเเเธอออออลหดดูทซนนนั้ไไปปึงบว เดมเมเซนนั้นเปลี่ยนคนพเนจรอย่างเขาได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวทั้งการที่เขานั้นได้ไปพบกับเวนาบิลิและคนอื่นทางเดมเมเซลนนะครับจึงบอกว่าตัวเขาเองนั้นก็คือดานีที่มาเทิร์ลิธาคนนั้นยกย่องนั่นแหละเดมเมเซนยอมรับว่าเซลดอนนั้นเป็นคนฉลาดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นต้องยอมรับทุกอย่างข้อได้จริงบางอย่างอาจไม่เป็นจริงและปล่อยให้เซลดอนนั้นตีความเองซึ่งการตีความนั้นก็อาจจะเป็นเท็จก็เป็นได้เซลดอนนะคร จักรวรรดินั้นกำลังจะล่มสลายอนาคตประวัติศาสตร์นั้นเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยหรือรองรับการล่มสลายนั้นและมีเพียงเซลดอนเท่านั้นที่สามารถหารายละเอียดได้เซลดอนนะครับจะได้บ่นว่าหากไม่มีการเข้าใจที่สําคัญบางอย่างเช่นข้อได้จริงเกี่ยวกับโลกและออโราการลาทิ้งของหุ่นยนต์การกําเนิดของจักรวรรดิทานทอโครงสร้างนี้ก็จะมีแต่จะล่าช้าเท่านั้นเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความสามารถของจิตใจของหุ่นยนต์เลยเขาไม่สามารถเข้าใจข้อมูลของหุ่นยนต์ได้เซลดอนอยังบ่ยว่าและตอนนี้ ทางเดมารเซลนั้นก็พยายามชีะโน้มน้ำตัวเขาว่าแท้จริงแล้วตัวเดมารเซลเองก็คือดานีทางเดมารเซลนะครับจึงได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วตัวเขาเองนั้นชื่อว่าอาร์ดานิวโอลิวอร์อาร์ที่ย่อมาจากโรบอตไม่มีใครใน20,000ปีที่ผ่านมาที่เดาความจริงโดยขัดแย้งต่อความประสงค์ของโอลิวอร์หุ่นยนต์ที่ถูกทิ้งล้างมานานจนมีมนุษย์ไม่กี่คนที่รู้จักพวกมันเขาสามารถตรวจจับอารมณ์ของมนุษย์และส่งผลกระทบต่อมันด้วยความยากลําบากเขาจะแทรกแซงก็ต่อเมื่อเขานั้นต้องทําเท่านั้น และพยายามเสริมความแข็งแกร่งในสิ่งที่เขาพบเท่านั้นด้วยความไม่ไว้วางใจของจักรวรรดิของเซลดอนทางดนเนียโอลิโวจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปแก้ไขใดๆเพื่อน้มน้ำให้เขาเชื่อว่าจักรวรรดินั้นกำลังจะล่มสลายเซลดอนภูมิใจในวิชาอนาคตประวัติศาสตร์ในฐานะทฤษฎีและจะภูมิใจมากกว่านี้หากเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันนั้นใช้ได้จริงซึ่งอันตรายที่เกิดจากเทมเซลนั้นทําให้เซลดอนมุ่งมั่นที่จะหาคําตอบมากขึ้นหากเอโตเดมเซลหรือดนเนียโอลิโวนั้นคาดการล่วงหน้าว่าเซลดออนนจะคคพบบวาามัขขงเข เขาอาจจะเป็นคนหยุดตัวเซลดอนด้วยตัวเองทางแดนียลโอลิวอนนั้นยังบอกยังได้เปิดเผยกฎ3ข้อของหุ่นยนต์อีกด้วยซึ่งข้อแรกหุ่นยนต์นั้นจะต้องไม่ทำลายมนุษย์ข้อที่2หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์ข้อที่3หุ่นยนต์ต้องปกป้องการดำรงอยู่ของมันเองเว้นแ,แต่มันจะขัดแย้งต่อกฎข้อแรกและข้อ2แต่เมื่อประมาณ20,000ปีที่แล้วนั้นเพื่อนหุ่นยนต์ของเขาได้แนะนากฎข้อที่ศูนย์ขึ้นมาซึ่งเป็นการกําหนดว่าหุ่นยนต์นั้นจะต้องปกป้องการดดรรงงอออออยยยยยูู่่่ขมมมนนนนนุุษษชชาาาาตตติิหหืไไจเเกกฉใใ้้ั ซึ่งการระบุความเป็นมนุษย์นั้นยากมากและการไม่ทำอันตรายเลยจึงยากกว่าหุ่นยนต์ตัวนั้นจึงไม่สามารถช่วยมนุษยชาติได้อย่างแน่นอนและมันก็จะปิดการทำงานของตัวเองและปล่อยให้ทางตัวเขาหรือดาน์เลโอลิวร์นั้นดูแลกาแล็กซีแทนซึ่งตอนนี้เขาก็ได้อยู่มา20,000ปีแล้วเขาได้เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ของเขาหลายครั้งและตอนนี้เขาก็ยังคงทำงานอยู่ซึ่งนั่นก็แปลว่าเขานั้นทำกฎข้อที่ศูนย์นั้นสำเร็จในขณะที่จกักรวรรดินั้นกำลังเริ่มเสื่อมถอยเขานั้นจึงได้สวมบทบาทเป็น lle, เอโตอ้น ชี้เห็นถึงความเป็นไปได้ของเครื่องมือในการระบุว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วสาหรับมนุษยชาติดังนั้นเขาจึงเป็นคนจัดให้ครีออนนั้นเรียกตัวฮาริเซอดอนไปเข้าพบและแตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้ทํางานเพื่อที่จะโน้มน้าวให้เซลดอนให้ฮาริเซอดอนนั้นเชื่อว่าตัวเขาเองนั้นสามารถทําให้วิชาอนาคตประวัติศาสตร์นั้นได้ผลเซลดอนนั้นเข้าใจทุกอย่างครับเซลดอนนะครับจึงได้ยืนยันว่าเขานั้นจะขอเรียกทางเอโตเดมาเซลหรือดานิเอลโอลิวว่าฮึ่น และฮุนมินนะครับยังได้บอกว่าหลังจากนี้พวกเขานั้นอาจจะพบกันไม่บ่อยนักเขาจะให้ข้อมูลใดๆที่จําเป็นในในฐานะเดมาเซลและจะปกป้องเซลดอนเองเซลดอนครับตกลงที่จะไม่พูดถึงแดเนียลโอลิวอีกเพราะสิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคต่อแผนการของโอลิวต่อมาครับทางฮุนมินจะได้บอกกับเซลดอนไปว่าแท้จริงแล้วเวนาบิลีนั้นก็รู้ความลับของเขาด้วยเช่นเดียวกันต่อมาครับเซลดอนก็ได้กลับไปที่มหาวิทยาลัยครับพร้อมกับเรชแล้วอามาลิวนักณิสสตร์ที่เขาชอบตอนที่เขานั้นอยู่ที่ฮีทซิงเซ และดูแลเอกสารอ้างอิงทางฮุนมินครับจึงได้บอกไปว่าหากเซดอนนั้นล้มเหลวในการพัฒนาอนาคตประวัติศาสตร์เชิงปฏิบัติได้แล้วก็เขานั้นก็มีแผนที่สองสหรับโลกอีกใบซึ่งใช้วิธีที่แตกต่างออกไปถึงแม้ว่ามันจะรุนแรงและยากกว่าก็ตามแต่ว่าถนนสายที่2นั้นปลอดภัยเสมอก่อนที่ฮุนมินนะครับจะขอออกไปทํางานตามปกติตอนนี้ปัญหาภายในพระราชวังนั้นถูกเคลียร์แล้วราเชลนั้นจะไม่ได้รับอันตารายเซลดอนนั้นสามารถกลับไปที่เขตอิมพิเรียลเซกเตอร์ได้เวนาบิลีนะครับตัดสินใจว่าเธอนั้นจะกลับไปสออนต่ แต่เซลดอนนะครับก็ยืนยันว่าเธอนั้นสามารถร่วมง,งานกับเขาได้แต่เธอนั้นจะต้องไม่รับคำสั่งจากชัตเตอร์ฮุนมินในการปกป้องตัวเขาอีกต่อไปแล้วเซลดอนนั้นต้องการให้เวนาเบรีนั้นเป็นตัวของตัวเองและตอนนี้นั้นเซลดอนก็เชื่อแล้วว่าทางเวนาเบรีนั้นแท้จริงแล้วเป็นหุ่นยนต์แต่เซลดอนนะครับก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้แต่อย่างใดเวนาเบรีนะครับจึงเข้ามาจูบที่ฮาริสเซลดอนซึ่งแต่เดิมนั้นเวนาเบรีนะครับไม่เคยมีความรู้สึกรักมาก่อนและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้